เมื่อลิงอยากเอาน้ำตาลกลับไปฝากเพื่อนลิงตัวหนึ่งได้กินน้ำตาลจากคนก็ติดใจและอร่อยมากลิงจึงขอแบ่งน้ำตาลจากคนเพื่อไปให้เพื่อนที่รังของมันกินมากคนจึงแบ่งน้ำตาลให้ลิงใส่ถุงผ้าไปหนึ่งถุงเล็กเมื่อได้น้ำตาลลิงก็ดีใจมากและเดินกลับไปที่รังแต่ระหว่างทางมีแม่น้ำขั้นลิงก็เลยต้องเดินลุยน้ำข้ามไปพอถึงรังลิงก็รีบแกะถุงผ้าออกเพื่อเอาน้ำตาลไปให้เพื่อนๆกินแต่ปรากฏว่าในถุงมีแต่ถุงเปล่าไม่มีน้ำตาลลิงก็เลยงงมากเพราะถุงก็ปิดสนิทมาตลอดแล้วก็พกติดตัวมาตลอดเวลาลิงจึงบอกเพื่อนๆของมันว่าสงสัยโดนผีป่าขโมยไปกินแล้วล่ะเพื่อน